ท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจนบางคนไม่เชื่อว่าวิบากกรรมนั้นมีจริงก็ต่างหน้าต่างตาทำแต่กรรมชั่วปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสพอวิบากกรรมมาถึงจริงนี่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้ถึงจะหลบอยู่ในสวรรค์ไปซ่อนอยู่ในเหว ก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้บางคนเกิดมาดีเกิดในตระกูลสูงแต่กลับมีชีวิตที่ตกต่ำในบ้านปลายบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำแต่กลับมีฐานะร่ำรวยรุ่งเรืองในตอนหลังก็มีใครจะเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับ แม่พลอยนีก็กมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วลูกชายแกบวชวันนั้นแม่พลอยเดินหาซื้อหมูสามชั้นในตลาดเพื่อที่จะนำไปแกงเอาไปให้พระลูกชายพระลูกชายนี่เป็นลูกชายเป็นคนเดียวของแม่พลอยเพิ่งจะบวชได้เพียงไม่กี่วันแม่พลอยเดินหาจนทั่วตลาดก็ยังไม่ได้หมูตามที่ต้องการก็ใกล้เพนก็ไปทุกทีแล้วพอดีมีคนทักถามมาแม่พลอย มาหาซื้ออะไรอ่ะเห็นเดินไปเดินมาหลายเที่ยวแล้วแม่พลอยก็บอกความประสงค์ให้จะซื้อหมูเขาก็บอกแม่พลอยวันนี้วันพระเขาไม่ทําหมูขายก็รอกไม่มีหมูก็ใช้เนื้อเค็มที่เขาย่างขายใส่ก็ได้แกงกิเลกอ่ะนะอร่อยดีเหมือนกันแม่พลอยก็เลยนึกขึ้นได้ก็รีบทําตามคําแนะนําก็ไปหาซื้อเนื้อเค็มเอาไปทํา พอได้เนื้อเค็มแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านไปถึงบ้านก็รีบจัดแจงหาครกตำเครื่องปรุงแกงขี้เล็กนี่จัดไปถวายพระตอนที่แม่พลอยขยับสากปรุงน้ำพริกไปจะต้มแกงอยู่ใจก็อดประวัติคิดไปถึงอดีตสามีตัวเองเสไม่ได้ได้แต่รำพึงอยู่ในใจว่าพ่อของพระนี่พระเอิญยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ก็คงจะขมักขม่นช่วยเราปรุงเครื่องแกงไปถวายพระลูกชายด้วยความปราบปลื้มพิติแม่พลอยก็คิดไปคิดไปด้วยอาการใจลอยอารมณ์ซึ่งเป็นสัญญาณในอดีตก็บังเกิดขึ้นน้ำตาแห่งความทรงจำเหตุการณ์ต่างๆในอดีตก็พลันไหลพรากออกมาไม่รู้ตัวเพราะว่าแม่พลอย,ยมีลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจอยู่เพียงคนเดียวก็คือพระลูกชาย เกิดลืมตาดูโลกได้เพียงสามเดือนก็กำพร้าพ่อปล่อยให้แม่พลอยซึ่งขณะนั้นอายุเพียงยี่เพียงสามสิบเศษเลี้ยงดูเพียงลำพังจนปีนี้แม่พลอยอายุได้ห้าสิบเศษแล้วแล้วก็เป็นปีที่แม่พลอยมีโอกาสได้บวชลูกชายเมื่อครั้งสามีแม่พลอยยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันทำงานหาเงินขยันขันแข็ง จนทําให้สมบัติที่ได้ช่วยกันหามาไว้จากเดิมเป็นที่นาผืนเล็กๆก็กลายเป็นที่นาผืนใหญ่อันนี้เป็นสมบัติที่สามีหาไว้ให้ตอนนี้ก็ให้คนเช่าพอได้ค่าเช่าเป็นผลตอบแทนพอเป็นค่าเลี้ยงชีพของแม่พลอยแต่นั่นแหละสมบัติพระสถานในครอบครัวหนึง่งจะมีอยู่มากมายไก่กองสักแค่ไหนจะให้ความสุขความอบอุ่นในชีวิต เท่ากับผู้ที่ชื่อว่ามีครอบครัวอยู่กันเพียบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนั้นไม่ได้เลยเรื่องของแม่พลอยก็เข้าํำนองนั้นเมื่อใดเสียผัวอันเปรียบเสมือนกับพ่อที่ดีไปแม่พลอยก็มีเพียงแต่ลูกเท่านั้นที่เหลืออยู่เป็นสมบัติของจิตใจแม่พลอยก็ทุ่มเทความรักเอาใจใส่ต่อลูกโดยดีเสมอมาสมบัติที่พอมีอยู่เมื่อลูกชายต้องการจะเอาอะไร แม่พลอยก็จะสรรหามาให้แม่ที่สุดแม่พลอยก็ครองตัวเป็นโสดอยู่เรื่อยๆมาเพราะว่าความรักห่วงอนาคตของลูกกลัวว่าผู้ที่จะมาเป็นพ่อใหม่เขาจะไม่ให้ความรักความเมตตาต่อลูกเท่าที่ควรจวบจนวัยของแม่พลอยเลยล่วงกลางคนเข้าไปแล้วไม่สามารถจะมีครอบครัวใหม่ได้อีกแล้ว ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านพ้นมาแม่พลอยต้องต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตที่มีแต่ความว้าเหว่เงียบเหงาอยู่กันเพียงสองชีวิตในครอบครัวกับลูกขาดความสุขความสมหวังบางอย่างชีวิตของแม่พลอยเพิ่งจะมาพบความสุขความสมหวังสมใจเอากลางปีเนี้ยก็คือการที่แม่พลอยได้จัดงานบวชให้ลูกชายสุดที่รักที่นาเจ็ดสิบกว่าไร่ทั้งหมดนี้แม่พลอยแบ่งปันขายซะสิบไร่ จัดหาหนังหาลิเกชั้นดีมาแสดงในงานบวชตามความต้องการของลูกชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทุกๆคนเมื่อลูกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดวงตาดวงใจของตัวมีความปรารถนาสิ่งไหนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถพ่อหรือแม่ก็จะสรรหามาให้ทุกอย่างแม้อย่างเรื่องของแม่พลอยที่ต้องขายที่นาไปถึงสิบไร่เพื่อแลกกับความพอใจของลูกชาย ในการที่จะเข้า,เาพิธีอุปสมบทซึ่งลูกชายของแม่พลอยหรือตัวลูกชายของแม่พลอยเองยังไม่เข้าใจว่าการที่ได้ชื่อว่ามาบวชเป็นพระในศา,าสนาน่คืออะไรเห็นบ้านคนอื่นเขาทำก็คิดอยากจะทำให้เหมือนเขาบ้างบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการก็กลายเป็นความโง่งมงายอยู่กับธรรมเนียมและแบบอย่างที่ผิด ผลก็คือต้องเสียเงินเสียทองจัดหาหนังหาลิเกหาหมอทำขวัญในวงเงินเป็นหมื่นหมื่นไรประโยชน์แม่พลอยนั่งคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเฉยปะจดแจงปรุงแกงกิเล็กยกลงจากเตาไฟจัดใส่พินโตเสร็จรีบหอบผิวเดินทางไปวัดเพื่อจะได้ถวายเพลนแกพระลูกชายแม่พลอยเดินทางไปถึงวัดนี่สิบเอ็ดโมงขวาแล้วแม่พลอยมัวช้าเรื่องการปรุงแกงกิเลก เพราะว่าต้องต้มเอาน้ำกีเหล็กทิ้งตั้งหลายครั้งเพื่อไม่ให้มันขมอันนี้เป็นวิธีการปรุงแกงกีเหล็กแต่ถึงจะชาไปหน่อยก็คงไม่เกิน15นาทีเวลานั้นพอดีกับพระลูกชายรวมทั้งพระลูกวัดนั่งฉันกันอยู่แล้วหน้าตาพระลูกชายบ่งบอกเลยว่าไม่ค่อยสบายใจนะ พอแม่พลอยไปถึงก็รีบจัดตักแกงกิเลกพร้อมั้งข้าวเปล่าจัดถวายพระนะเสร็จแล้ววันนั้นพระทั้งวัดฉันที่หอฉันด้วยกันคงขาดแต่สมภารเจ้าวัดเพียงรูปเดียวเพราะท่านประเอินมีธุระไปประชุมเสร็จแล้วประโยคแรกที่พระลูกชายแม่พลอยถามแม่พลอยก็คือโยมแกงกิเลกใส่หมูสามชั้นมาปะ แม่พลอยก็บอกว่าโยมหาซื้อเนื้อหมูไม่ได้ก็เลยเอาเนื้อปิ้งใส่แกงี้เล็กมาแทนนะเจ้าค่ะเสียงแม่พลอยตอบพระลูกชายด้วยอาการหันหน้าไปพูดกับพระองค์อื่นซึ่งพระเหล่านั้นก็ยิ้มตอบด้วยอาการอันสงบสำรวมเสร็จแล้วเสียงโครมเสียงเพลงอ่าเสียงปิ่นโตจานช้อนกระทบกันด้วยฝีตีนอันแม่นยำของพระลูกชายถีบปิ่นโตแกงกิเล็กระเด็นเลย พระรูปอื่นนี่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไปตามๆกันกูไม่กินก็ได้วะเสียงพระลูกชายแม่พลอยลุกขึ้นเดินสะบัดหน้าเดินลงจะขอฉันกลับกุฏิด้วยอารมณ์อันชุนเฉียวแม่พลอยเลี้ยงลูกมาด้วยความตามใจเหตุเพราะสงสารและเมตตาลูกคนเดียวที่ต้องกำพราพ่อตั้งแต่อย่างเล็กการตามใจจนกลายเป็นการเอาใจทำให้นิสัยลูกชายแม่พลอย ซึ่งมีนิสัยอันต่ำช้ามาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองเห็นคนเป็นแม่เปรียบเสมือนคนใช่และลูกจ้างขอเตือนผู้ที่รักลูกทั้งหลายว่าอย่าเลี้ยงดูลูกด้วยอาการตามใจในสิ่งไม่ถูกไม่ควรจนเกินกว่าเหตุเพราะถ้าเกินกว่าเหตุนี่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นจะเตือนจะห้ามยังไงก็คงไม่ฟังขณะนั้นคงมีแต่น้ำตาของแม่พลอยเท่านั้นที่จะช่วย ไหลรินออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจากการกระทำของพระลูกชายของตัวแม่พลอยค่อยๆหยิบชายผ้าสบายขึ้นซับน้ำตาพร้อมทั้งรีบวานเศษอาหารที่หกเปรอะเปื้อนด้วยหัวใจที่ปวดร้าวของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่สายตาของพระภิกษุบวชใหม่ทั้งหลายที่ท่านกำลังนั่งฉันอาหารอยู่นั้นต่างองค์ต่างก็เลือบจมเลืองดูแม่พลอยด้วยอาการเห็นใจและสงสาร อาหารเพนมือนี้พระทั้งวงนะคงจะกล้ากลืนเข้าสู่ลำคอด้วยอาการที่เฟื่อเครื่องเต็มทีเสียงพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าโยมโยมไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กๆช่วยกันชัดเช็ดเองนะโยมเสียงจากภิกษุหนุมภิกษุนุม่มรูปนี้แม่พลอยจำได้ท่านมีบ้านอยู่ข้างๆบ้านแม่พลอยแล้วก็บวชวันเดียวกันกับลูกชายแม่พลอย ท่านเอ่ยขึ้นมาในทำให้น้ําตาแม่พลอยในไหลพรกากออกมาอีกพระองค์นั้นที่พูดเนี่ยแม่พลอยรู้ดีว่าเมื่อตอนที่บวชนาคเมื่อไม่กี่วันตอนที่เป็นนาคอยู่โยมแม่ของท่านจะหาเงินไปเช่าแตแรวงจะแห่ลูกชายเข้าโบสถ์สกวงเล็กๆก,ก็ยังไม่มีเลยทั้งนี้ก็เพราะความจนของครอบครัวนั่นเองแต่อุบมนีสายใ,ใจคอตลอดจนการประพฤติต่างๆของท่าน ก่อนบวชหรือแม้บวชแล้วก็ดีต่างตั้งอยู่ในกิริยามารยาทที่งดงามทุกประการซึ่งผิดกับพระลูกชายของแม่พลอยราวกับคนละคนเลยทีเดียวคนเรานี่เกิดมาเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้คนบางคนปฏิสนธิมาจากภพภูมิของเทวดาคือผู้ที่จิตใจดีงามสูงสง่ง คนบางคนเกิดและจุติมาจากภพภูมิของสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานจิตใจก็ต่ำอุปนิสัยสันดานเดิมไม่ว่าจะดีหรือเลวก็แสดงออกมีการกระทําที่เป็นไปไม่เหมือนกันแม่พลอยก็บอกว่าเออเดี๋ยวโยมต้องกราบลาท่านก่อนแล้วเจ้าค่ะเออนี่ท่านเจ้าขากรุณาให้เด็กๆช่วยจัดอาหารไปที่กุฏิพระท่านหน่อยนะคะ เดี๋ยวพระท่านหายโมโหท่านคงฉันเองอ่ะไม่งั้นตกเย็นเดี๋ยวท่านจะหิวแย่เสียงแม่พลอยพูดขึ้นขณะที่สองมือก้มลงกราบกราบพระที่ท่านกำลังนั่งฉันอยู่แล้วก็เดินลงจากขอฉันเดินลงไปสายตาแม่พลอยก็อดจะมองไปยังกุฏิพระลูกชายด้วยอาการที่อดห่วงใยพระลูกชายเสียไม่ได้นี่คือธาตุที่แท้จริง ธาตุที่แท้จริงของมนุษย์ธาตุของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของคนถึงแม่ลูกของตัวจะประพฤติชั่วชา้าเลวทรามยังไงแม่ก็ต้องทําตามหน้าที่ผู้เป็นแม่อยู่เสมอคําว่าอภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ทําทุกอย่างหน้าฝนผ่านไปออกพรรษาลูกชายสุดที่รักของแม่พลอยก็ลาสิกขาลาเพศ ความเป็นบรรพชิตกลับมาสู่เพศของชาวบ้านแต่แทนที่ลูกชายแม่พลอยที่ได้ชื่อว่าบวชมาแล้วศึกออกมาจะประพฤติตัวเป็นลูกที่ดีของแม่ทำตัวเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในพิษลูกชายแม่พลอยกลับหันเหชีวิตไปมั่วสุมกับอบายามุกโดยที่แม่พลอยไม่กล้าจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ประการใดทุกวันในพิษจะต้องเมาแอนกลับมาดึกดึกเดิดน,ดน โดยมีแม่พลอยคอยจัดปัดกวาดที่นอนให้เพราะกลัวลูกชายคนเราเมื่อติดเรื่องอบายมุกต่างๆโดยไม่ทำงานทําการเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเอาแต่เล่นแล้วสมบัติพรสถานที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไปอย่างเช่นในพิษซึ่งนอกจากจะติดการพนันทุกอย่างยังติดเหล้าขนาดหนักอีกด้วยเรียกว่าตื่นขึ้นมาเป็นต้องกินเหล้าก่อนอื่น สองปีต่อมาให้หลังนายพิษก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือที่เท้าขวาของนายพิษขณะนั้นเกิดอาการบวมและแตกเป็นแผลมีน้ำหนองไหลเน่าเหม็นส่งกลิ่นสุดวิสัยที่หมอธรรมดาจะช่วยเยียวยารักษาให้เพราะเป็นโรคกร,รมสุดท้ายนายพิษก็ต้องจบชีวิตลงด้วยอาการทรมานทำให้แม่พลอยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ต้องน้ำตาไหลรินอีกครั้ง แต่ก็คงจะเป็นน้ําตาที่ไหลครั้งสุดท้ายของแม่พลอยเพราะเดี๋ยวนี้แม่พลอยแกก็ไม่มีลูกเป็นสุดที่รักที่จะอยู่สร้างความดีความช่วยให้แกได้ดีใจช้าใจอีกแล้วมรดกอันมีที่ไร่ที่นากระทั่งบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยบัดนี้ก็ถูกลูกชายคือนายพิษพลานจำนองขายในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาเงินไปเล่นการพานันจนหมดสิน้นเรื่องนี้ คงจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่และลูกทั้งหลายได้คิดแม่นี่ถ้าเลี้ยงลูกอย่างประครบประงมเอาอกเอาใจเกินไปก็จะทำให้ลูกเสียคนไดกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเลี้ยงยากแล้วในที่สุดก็สร้างแต่ความวิบัติให้ครอบครัวอย่างตัวอย่างที่เล่ามาเนี้ส่วนลูกถ้าเอาแต่ใจตัวเองด่าว่าทำร้ายพ่อแม่ให้ช้ำใจก็จะต้องได้รับวิบากกรรมเหมือนกับในพิษผู้นี้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องเป็นผู้รับผลกรรมของตนเองใครทํากรรมดีกรรมชั่วไว้ยังไงก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นนี่คือกฎหมายของธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่อาจจะหลบหลีกมันได้ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่ควรจะหันมาสร้างคุณความดีตอบแทนผู้มีพระคุณของท่าน อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปวันวันโดยปราประโยชน์ความดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเอาเองก่อนจากกันวันนี้ขอมอบภาสิทธ์ซึ่งพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติอดีตเจ้าวาดวัดช่างมะกรูดท่านได้รจนาไว้อาหุเนยยาจะพุตตานัง มารดาบิดาเป็นผู้ควรคํานับพ่อแม่นี้มีบุญพระคุณลน้นลูกทุกคนต้องพร้อมน้อมเกษาควรคํานับกราบไหว้ทุกเวลาเพื่อบูชาคุณท่านทุกวันไปเพราะพ่อแม่ใหญ่ยิ่งที่จริงแท้คือพ่อแม่เลือดเนื้อให้เชื้อไขมีสองคนเท่านั้นจงมั่นใจไม่มีใครมาอ้าง สร้างชีวินสวัสดีครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าว และภิกษุสาม,มนเณรที่สนใจติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0 8 4ย์3 8ดสี่ห4สี่สามแปดเจ็ดเจดย์ดสหสี่สาแปดเจ็ดเจ็ดย์ครับ